ขอไม่ออกชื่อจริงเรียกว่าคุณปอแล้วกันนะคะเป็นสาวโสดนะคะเมื่อปี2017คศ2017นะคะมีเลือดออกจากหัวนมหมอให้ตัดทิ้งทั้งเต้าด้านซ้ายแล้วหมอจะให้คีโม8เข็มหมอจะให้คีโม8เข็มแต่ว่ารับได้4เข็มก็หยุดค่ะเพราะว่ารับไม่ไหวแล้วมีก้อนอยู่ประมาณ3เซนนะแล้วก็หมอบอกว่าต้องให้คีโม8ครั้งแต่ว่ารับไปแค่4ครั้งแล้วก็หยุดเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วโค้ชก็เลยถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการก็มีเป็นฝ้าที่ลิ้นปากเป็นแผลกินอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ที่เล็บเนี่ยมันห่อเลือดเลยทีนี้ก็ไปทานอาหารเสริมของหมออีกท่านหนึ่งอ่ะโค้ชไม่บอกแล้วกันนะคะเพราะไม่อยากให้ใครทานสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาโค้ชไม่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ไปทานน้ำผลไม้ที่ขายกันเป็นขวดแบบไม่ใช่น้ำผลไม้คั้นสดน่ะบอกก็ได้ค่ะอันนี้เพราะว่าไม่ได้บอกยี่ห้อนะน้ำจากเปลือกมังคุดนะคะโค้ชก็เลยถามแล้วกินเป็นยังไงคะบางคนกินดีบางคนกินไม่ดีใช่ไหมคะคุณจะรู้ได้ยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมก็พอรับคีโมหมอบอกให้หยุดอาหารเสริมทุกอย่างก็หยุดเลยค่ะอ่ะตอนรับคีโมก็เลยไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยเพราะหมอห้ามนี่ไงคะเสร็จแล้วก็รับไม่ไหวแล้วโค้ชก็ถามว่าแล้วคุณได้เปลี่ยนอาหารการกินช่วงรับคีโมไหมคะไม่เลยค่ะกินแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ้าวพอหมอบอกให้กินได้ทุกอย่างใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงคีโมก็รับได้ครึ่งนึงฉายแสงก็รับไม่ไหวต่อมาปี18ก้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ลามไปต่อมน้ำเหลืองว้าวหมอให้ทำคีโมอีกค่ะ6เข็มฉายแสงอีก10ครั้งคราวนี้ยอมทำตรงนี้ไงคะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะขอให้คุณรับรู้ด้วยค่ะว่ายาคีโมมันไม่ได้ผลแล้วคุณไปรับอีกรอบ2รอบที่2ปี18ฟังดีๆนะคะรับคีโมไป6เข็มฉายแสงเพิ่มอีก10ครั้งรับเสร็จหมดเลยค่ะรอบนี้คราวนี้รับไหวเสร็จแล้วเป็นยังไงอีกปี19มีก้อนขึ้นมาอีกค่ะนี่ครั้งที่3นะมีก้อนขึ้นอีกที่ไหปลาแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตหลายก้อนเลยแขนบวมหลอดเลือดอุดตันปวดมากคราวนี้ปวดทั้งตัวทั้งไหล่แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าโค้ชอยากชี้ให้เห็นค่ะว่ายาคีโมมันทำอะไรกับคุณได้บ้างแล้วรับมา3ครั้งตอนนี้เป็น3รอบรับคีโมมา3 2ครั้งใช่ไหมรอบที่3นี่กำลังงงๆอยู่ว่าจะเอายังไงดีโค้ชก็เลยให้เขาคิดสักนิดค่ะว่าเอ๊ะคุณรับยาคีโมมา2รอบแล้วเนี่ยถ้ามะเร็งมันหายได้ด้วยเพราะยาคีโมเราไม่ควรจะเป็นอีกถูกไหมคะแต่เนี่ยทำไมมันเป็นแล้วเป็นอีกขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกลองคิดดูสักนิดค่ะคิดสักนิดนะคะคนนี้นะคะอาหารเขาทานอะไรกันบ้างใช่ไหมเขาทำยังไงเขามีอย่างนี้ค่ะคือแต่ก่อนนะคะก็ไม่ทานเนื้อวัวนะแต่ว่ามีหมูบ้างมีปลาเป็นหลักแล้วก็ชอบกินมากเลยคือพวกปิ้งๆย่างๆบุฟเฟ่ทานข้าวราดแกงส้มตำปลาร้าน้ำพริกผักก็ทานผลไม้ก็ทานค่ะแต่ชอบทานน้ำเต้าหู้ตลอดเลยน้ำเต้าหู้เป็นสาร GMO เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังไว้ถ้าคุณจะทานน้ำเต้าหู้ต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นเลยค่ะไม่งั้นคุณจะเจอถั่วเหลืองแบบ GMO มันจะไปกดภูมิคุ้มกันของคุณทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณต่ำแล้วเป็นเอสโตรเจนที่แปลกปลอมเป็นซีโนเอสโตรเจนที่เขาบอกว่าไม่จริงค่ะโค้ชถั่วเหลืองมีเอสโตรเจนมีไฟโตเอสโตรเจนธรรมชาติที่ช่วยป้องกันเราไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินน้ำเต้าหู้ที่เป็น GMO คุณจะกินเอสโตรเจนแบบซีโนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่พอเข้าไปปนกับฮอร์โมนของคุณแล้วร่างกายมันบอกว่า no อันนี้มันไม่ใช่ฮอร์โมนธรรมชาติจากเรามันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วมันก็กลายเป็นเซลล์ไม่ดีเซลล์ร้ายเห็นไหมคะอ่ะแล้วไอ้นมเต้าหู้ที่เป็นกล่องๆล่ะคุณต้องกินแบบออร์แกนิก
เท่านั้นนะคะคนนี้นะคะทำงานเครียดมากเครียดมากนะคะโค้ชบอกไม่ได้ว่าเขาทำงานอะไรนะคะเป็นงานที่ลับนิดนึงคุณก็ดูสาเหตุนะคะแล้วก็เป็นคนที่แพ้นมวัวตั้งแต่เด็กๆแต่ชอบทานไอศกรีมมากแพ้นมวัวแต่กินไอศกรีมร่างกายมันก็จะต่อต้านกันค่ะภูมิคุ้มกันมันก็จะลดลงเห็นไหมคะนี่คือ1คนนะคะ1คนที่รับยาเคมีมาเป็นแล้ว3รอบอ่ะอีกคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งขอเรียกว่าคุณเอ็มแล้วกันนะคะคุณเอ็มอายุ53ปีไม่มีลูกเป็นมะเร็งรังไข่อันนี้แปลกมากเลยนะ 90% ที่โค้ชสัมภาษณ์คนที่เป็นมะเร็งรังไข่ไม่มีลูกมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันค่ะแล้วก็เป็นระยะ 1-4 ก้อนขนาด30เซนคุณลองคิดดูนะคะว่าบางคนถามโค้ชเนี่ยหมอบอกว่าก้อนเท่านี้เป็นมะเร็งระยะนี้เอาอะไรมาวัดก้อน30เซนแต่หมอบอกเป็นระยะหนึ่งบางคนบอกหมอก้อนมะเร็งเนี่ยมีแค่ไม่กี่เซนบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายคุณเอาอะไรมาวัดนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นระยะหนึ่งระยะสองสามสี่นะช่างมันเราเป็นมะเร็งแล้วเราก็ต้องดูแลค่ะคนนี้หมอบอกเป็นระยะหนึ่งแต่ก้อน30เซนต้องเคมีถึงจะอยู่ได้ถึง5ปีหมอบอกเลยค่ะคนนี้หมอบอกต้องเคมีถึงจะอยู่ได้ถึง5ปีอ้าวถ้าไม่รับเคมีงั้นจะตายก่อน5ปีหรือหมอทำหมอให้เคลียร์นะปรากฏว่าคนนี้นะคะปี60นะ2560ก็ผ่าตัดออกเพราะว่าหมอบอกก้อนใหญ่มากตัดเสร็จแล้วเคมีอย่างเดียวไม่ฉายแสงมะเร็งกลับมากลับมาครั้งที่2ที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ที่ใต้ลำไส้แล้วก็คราวนี้มีน้ำท่วมปอดต้องเจาะปอดเอาน้ำออกจากปอดถามคนว่ามันเป็นเพราะอะไรอ้าวทำไมหมอไม่บอกคุณมันเป็นเพราะยาค่ะยาทำให้น้ำท่วมปอดต้องไปเจาะเป็นเพราะยาทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณความผิดของยานะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ